เล็กมีตัวตนไหมพี่คือเล็กเนี่ยเขาเรียกว่าผู้จัดการผู้จัดการส่วนตัวของโจ้นะก็ตอบกันตรงๆนะครับเล็กมีตัวตนมีตัวตนไม่ได้ใช้ชื่อปลอมขึ้นมาครับก็ไม่ใช้ชื่อเล็กเนี่ยก็คือคนดูแลอะไรทุกอย่างเล็กอยู่ไหนคะอยู่ในพื้นที่ไทยหรือว่าเขมรเล็กเนี่ยอยู่เป็นคนไทยนะผมว่าเป็นคนไทยแล้วก็ช่วงที่มีการจับกลุ่มเนี่ยเล็กเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาเจ้าหน้าที่เพื่อจะขอให้ความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิเสธนะก็ไม่ยินยอมนะครับแล้วก็มีความพยายามแล้วเราก็ตรวจสอบจากคำให้การแล้วก็จากทางเทคนิคนะครับก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงเล็กนี่ใช่เป็นคนที่เอาเงินมาประกันตัว28คนนั้นไหมครับครับน่าจะใช่เพราะ3ล้านก้อนนั้นใช่คนที่คอยช่วยเหลือคอยวิ่งเต้นคอยประกันนะครับเขามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่เหรอฮะที่ไม่เขาน่าจะได้รับคำสั่งมาจากผู้ใหญ่ให้มาดูแลลูกเรือตรงนี้ดูแลเรือตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะครับตอนที่เขาบอกเขาจะมาเสนอนะคะเขาเสนอเป็นตัวเลขเงินเลยไหมคะคือเขาต้องการให้ความช่วยเหลือแต่เราไม่เอาด้วยนะครับไม่เอาด้วยเราดำเนินการตามกฎหมายนะครับหมายความว่าหมายจับที่จะออกต่อไปคนชื่อเล็กก็น่าจะโดนด้วยเอาเป็นว่ามีความคืบหน้าแล้วก็กำลังสอบอยู่มีความคืบหน้าแล้วก็มีน่าพอใจนะเรื่องผลก็ดีน่าพอใจเพราะงั้นทีแรกเราก็ค่อนข้างที่จะไปได้ไหมแต่เราพบแสงสว่างนะเพราะว่าใต้กงเขาเปิดไฟให้เห็นตอนนี้อยู่ในชั้นของการสอบสวนเราว่ากันเรื่องคดีนะเราไม่ต้องเจอกันหรอกเราว่ากันเรื่องคดีแล้วเราก็ผมว่าครั้งนี้มันเป็นการตบหน้าสตช.นะแล้วผมบอกว่าผมเคยพูดกับพวกเราว่าทุกวิธีทางที่เราจะทำได้ทั้งใต้ดินบนดินเราจะเดินทุกรูปแบบเพื่อที่จะขี้คายปัญหานี้ใครที่ไปเกี่ยวข้องไม่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยไหนส่วนไหนเดี๋ยวเอาหมดนะครับเพราะว่าท่านผู้จัดการพูดกับผมชัดเจนแล้วนะครับไม่จบหรอกนะโจไม่อยู่คนอื่นก็อาจจะมีนอนหนูกอไก่โผล่ขึ้นมาเพราะผมบอกว่าท้องทะเลคือแดนสนธยาเมื่อขึ้นฝั่งมันมาก็ถูกต้องแต่ตรงนั้นน่ะมีทั้งของเถื่อนของหนีภาษีของอะไรเต็มไปหมดนะครับพวกเราอาจจะรู้นะครับแต่อ่านถึงแต่พอเราเข้าไปเห็นจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะฉะนั้นจะมีมาตรการยังไงในการป้องกันในสิ่งนี้นะครับก็ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นมีความคืบหน้านะครับไม่ช้านะครับไม่ช้าทั้งการดำเนินของเจ้าหน้าที่กับตำรวจทั้งทางวินัยทั้งอาญาส่วนละเมิดเนี่ยให้เป็นเรื่องของเดี๋ยวตลอฟ้องเองก็ว่าไปนะครับไม่ช้าไม่ช้าถ้าช้าเราก็ยิ่งโดนสังคมตำหนิแล้วก็อย่างนี้อยู่เราไม่ช้าเราอยากจะให้จบแล้วก็ชัดเจนนะครับต้องขอความร่วมมือจากผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนด้วยนะครับผมบอกว่าเป็นบางช่องผมอยากจะให้เสนอข่าวแบบให้ได้ข้อสรุปก่อนแล้วถึงจะพูดออกมาถ้าเสนอข่าวแบบว่าความข้อเท็จจริงเนี่ยมันต้องฟังถึง5เรื่องแล้วมาประกอบกันมันจะเป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าเอาเรื่องเดียวมาพูดเนี่ยมันอาจจะไขว้เขวหรือมันทำให้ประชาชนเนี่ยคิดว่าตำรวจผิดไปนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างบ้านกกอกผู้สื่อข่าวบางช่องสามารถทำให้โจรกลับมาเป็นพระเอกได้นะครับต้องยอมรับความจริงว่าผู้สื่อข่าวบางช่องเนี่ยอะไรเขาเรียกให้ข้อมูลจนโจรกลับมาเป็นพระเอกร่ำรวยได้วันหนึ่งก็ต้องถูกดำเนินคดีแต่ความรับผิดชอบมันไม่มีแล้วแต่ผมถามว่าตำรวจจะไปฟ้องไหมว่าตำรวจนู่นนี่อะไรนู่นนี่อะไรไม่ฟ้องหรอกนะเพราะเราอยู่ว่าเราอยู่กับความจริงแล้วก็อยู่พูดนะไม่ฟ้องนะครับแต่ขอความกรุณานิดหนึ่งให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงไปตามข้อเท็จจริงแล้วผมก็จะพูดข้อเท็จจริงจริงๆนะครับช่วยๆกันครับเอา
เอาว่าเรามีพยานหลักฐานอะไรที่มันเป็นประโยชน์แชทเนี้ยมันเป็นประโยชน์ผมก็เดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาบนโต๊ะแล้วก็ว่ากับบนโต๊ะนะครับรับประกันไม่มีการช่วยเหลือนะครับ